เป็นข้อ14นะคะบอกว่าสมดุลที่ให้มาก็คือ 2Fe 2บวกบวกกับไอโอดีนจะได้เป็น 2Fe 3บวกบวกกับ2ไอโอไดน์นะคะแล้วก็บอกว่าให้พิจารณาค่าต่างๆในตารางที่สมดุลใหม่เปรียบเทียบกับสมดุลเดิมถามว่าข้อใดผิดก็มีข้อ1 2 3 4ให้เราเลือกแล้วก็มีการรบกวนว่าทำอะไรไปบ้างจำนวนโมลแล้วก็ความเข้มข้นของมันเนี่ยเป็นอย่างไรดูลูกศรขึ้นแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างนี้คือลดลงแล้วก็ถ้าอย่างนี้คือคงที่นะคะในข้อนี้อ่ะต้องให้ดูสมดุลเนาะว่าสมดุลหน้าตาเป็นไงเราจะได้คิดออกข้อ1เลยบอกว่าเพิ่มน้ำแป้งถ้าเราเพิ่มน้ำแป้งเวลาน้ำแป้งเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับอะไรไอโอดีนใช่ป่ะที่ใช้ทดสอบน้ำแป้งที่ถ้าเรามีน้ำแป้งแล้วไอโอดีนหยดไอโอดีนลงไปก็จะเห็นเป็นจากสีน้ำตาลจากสีไอโอดีนสีน้ำตาลก็จะกลายเป็นสีม่วงก็แปลว่ามีแป้งอยู่แสดงว่าตัวเนี้ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับไอโอดีนทำให้ไอโอดีนในระบบมันลดลงอ่ะถูกเนาะลดลงไอโอดีนในระบบก็ลดลงเพราะว่าตัวนี้ไปทำปฏิกิริยาพออันนี้ลดปุ๊บฝั่งนี้ก็ต้องเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับตรงสองตัวนี้ก็จะสลายตัวมาเพื่อที่จะเพิ่มไอโอดีนให้กับฝั่งนี้ให้มันเข้าสู่สมดุลดังนั้นไอโอดีนจะลดสองตัวนี้ก็ลดเพื่อมาเป็นฝั่งนี้อันนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันสลายตัวกลับมาเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เพิ่มขึ้น Fe2 ก็เลยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับความเข้มข้นเนาะเป็นไปในทางเดียวกันแสดงว่าข้อ1ถูกอ่ะข้อ2บ้างข้อ2บอกว่าเขารบกวนสมดุลในการเติม FeNO3 ใส่แล้วก็ค่อย3บวกก็คือเป็นการเติม Fe 3บวกนั่นเองพอเราเติม Fe 3บวกก็คือเติมตัวไหนไปตัวนี้พอตัวนี้มีมากขึ้นมันก็ต้องพยายามสลายให้ลดลงจะได้เข้าสู่สมดุลปฏิกิริยาก็จะไปทางด้านนี้ถ้าปฏิกิริยามาทางด้านนี้ตัวไหนจะเพิ่มขึ้น2ตัวนี้จะเพิ่มตัวนี้เพิ่มเพราะว่าเราเติมลงไปใช่ป่ะตัวนี้ก็ลดลงถูกไหมถูกแล้วข้อ3เติมน้ำเติมน้ำเป็นการเจือจางถ้าเวลาเจือจางมันจะเคลื่อนไปทางไหนก็ไปทางมวลมากแล้วอันไหนคือมวลมาก2ฝั่งข้างหน้าก็คือ2บวก1เป็น3ฝั่งข้างหลังคือ2บวก2เป็น4แสดงว่ามันต้องเคลื่อนมาทางข้างหลังแปลว่า Fe 2บวกกับไอโอดีนจะลดส่วน Fe 3บวกกับไอโอไดน์จะเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยผิดเนาะผิดหมดเลยเพราะมันบอกว่าคงที่เนาะความจริงมันควรจะเป็นลดแล้วก็2ตัวนี้เพิ่มขึ้นถูกป่ะส่วนข้อ4บอกว่าเติม PbNO3 ห้อย2ก็คือเป็น Pb2+ นั่นเอง Pb2+ เนี่ยมันจะไปจับกับไอโอไดน์จับกับไอโอไดน์แล้วไงต่อถ้ามันจับไอโอไดน์มันก็จะเคลื่อนไปข้างหลังเพื่อที่จะเพิ่มให้ไอโอไดน์เนี่ยมันมากขึ้นเข้าสู่สมดุลก็จะได้ว่าFe 2บวกจะลดลงเพราะว่าเราต้องการที่จะเลื่อนมาทางนี้ใช่ป่ะคะมาเพิ่มให้ไอโอไดน์มันเพิ่มขึ้นถูกป่ะ Fe 2บวกก็เลยลดลงไอโอดีนก็ลดนี่นะไอโอดีนก็ลด Fe 3บวกก็เพิ่มขึ้นเพราะมันต้องการมาเพิ่มให้ตัวนี้ส่วนไอโอไดน์มันลดลงเพราะว่าโดนเลด2ไอออนเนี่ยไปจับก็เลยลดลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าข้อที่ผิดก็คือข้อ3นั่นเองใช่ไหมเขาถามว่าข้อใดผิดเนาะจากข้อนี้คือเราต้องดูให้เป็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเข้าไปทำอะไรกับระบบของเราถ้าเข้าไปทำอะไรกับสมดุลของเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยข้อ1เนี่ยถูกแล้วเพราะว่าเวลาเราเพิ่มน้ำแป้งจะไปจับไอโอดีนทำให้ระบบเลื่อนมาทางข้างย้อนกลับใช่ไหมคะสมดุลย้อนกลับก็จะได้จำนวนมวลกับความเข้มข้นตามที่โจทย์ระบุเลยพอเติม Fe 3บวกก็เหมือนกับเป็นการไปเพิ่ม Fe 3บวกตัวนี้สมดุลก็จะเลื่อนไปข้างหน้าถ้าเลื่อนไปข้างหน้า2ตัวนี้ก็จะเพิ่ม2ตัวนี้ก็จะลดข้อ3เป็นการเติมน้ำคือการเจือจางถ้าเจือจางมันจะเคลื่อนไปทางมวลมากก็คือเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะตรงนี้มี4มวลตรงนี้มี2มวล1เป็น3มวลดังนั้นก็ต้อง2ตัวนี้ลด2ตัวนี้เพิ่มเพราะมันเคลื่อนมาข้างหน้าใช่ไหมที่เขาบอกคงที่ทั้งหมดมันก็เลยผิดข้อ4มันเป็นการเติมเลด2ไอออนซึ่งเติมเลด2ไอออนเนี่ยมันจะไปจับกับไอโอไดน์แล้วตกตะกอนทำให้ไอโอไดน์ลดลงสมดุลก็ต้องเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นดังนั้น2ตัวนี้ก็จะลด Fe 3บวกก็จะเพิ่มเพราะว่ามันต้องเลื่อนไปข้างหน้าใช่ป่ะคะไอโอไดน์ก็ลดเพราะว่ามันถูกไอโอไดน์ก็จะลดเพราะว่าโดน
เลดทูไอออนไปจับเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ3นั่นเองข้อที่14นะคะถามข้อใดผิดก็ตอบข้อที่3ผิดนะจ๊ะ